เทโลหะกันนะโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยอ่ะมาโอ้โหแต่ขัดยาวอ่ะดูอ่ะงานแรกเอ้ยมองเห็นกันไหมเนี่ยไหลเป็นน้ำเลยโอ้โหละลายโคตรดีอ่ะรักเลยไอ้เตาโอ้แล้วงานแรกหลวงพ่อกลวยครับคุ้มครองลูกด้วยครับอุ้ยหือโอ้โหโหไหลเป็นน้ำเลยอย่างดีโอ้ผมว่าผมทำพิมพ์ใหม่ดีกว่าคราวนี้เบิร์กอะโอ้ยเป็นวงเป็นแหวนอะไรนี่ขอทำบล็อกใหม่ดิอ่ะโอ้โหละลายเป็นน้ำเลยโอ้โหโคตรเวิร์กอ่ะไม่มีอะไรกันเลยเว้ยเอาไงดีวะเนี่ยอยากได้เหรียญเหรียญโอ้แต่ทำบล็อกมาไม่ดีไหลหมดเลยไหลเป็นน้ำเลยดูนะโอ้โหผมงานนี้ไม่มีอะไรกันด้วยโอเคเดี๋ยวผมหล่อใหม่เดี๋ยวผมหาอะไรกั้นดีกว่าไหนๆก็ทำแล้วเหรียญดีไม่ดีผมจะทำให้สำเร็จเดี๋ยวหลอมให้มันเป็นน้ำเดี๋ยวหาอะไรมากั้นแบบโบราณแม่งเลยเอาดินกั้นแม่งเลยคือขุดหลุมเอาดินกั้นแม่งเลยทำแบบโบราณโอเคผมขอหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวขอหลอมโลหะใหม่กันโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยคราวนี้แหวนเหมือนไม่กลัวละโคตรรักเลยเตาลูกพ่อแต่ทำให้ขี้เกียจมากเลยเนี่ยแค่นั่งคอยโอเคครับขอหยุดก่อนครับไหลเป็นน้ำเลยเดี๋ยวละลายเดี๋ยวหลอมอันที่เหลือกันครับนี้ผมหยุดปั้นพระแบบลอยตัวผมปั้นเหรียญอะไรนี้เหรียญหลวงพ่อกลวยอ่ะเดี๋ยวมาฉีดกันว่าจะเป็นยังไงมองว่าเหมือนแชมป์ของเราจะดูอ่อนเพลียมากกระทำด้วยพลังงานของคุณใกล้จะหมดแล้วจะเหมือนทับกันหนกเขียนคำว่ากลวยตรงนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยผมทำงานในห้องไงสงสัยต้องใช้เครื่องเลสิ้นแล้วเนี่ยอะไรอย่างเคลียร์คอมเครื่องใหญ่ด้วยผมจะเริ่มใช้งานคอมเครื่องใหญ่โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นเหรียญหลวงพ่อกลวยกันไหมใครอยากบูชาติดต่อมานะครับผมจะให้บูชาองค์ลาองค์ลาเริ่มต้นที่องค์ละ399แล้วกันสู้ไม่ไหวต่อผมได้แล้วกันหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อรวยหลวงพ่อกลวยโอเคครับเสียงเขาว่ารวยเสียงเขาว่ารวยดีกว่าหลวงพ่อรวยโอเคครับรวยเพราะว่าผมปั้นหลวงพ่อลูกรวยเสียงเขารวยโอเคอย่ามีกันหนกโอเคครับเดี๋ยวผมลองดัดเหรียญกันโอเคเดี๋ยวจะดัดเหรียญให้เป็นหยดน้ำแบบว่าทุ่มท้องลงไปโอเคเดี๋ยวดูเหรียญหลวงพ่อกลวยนี่ครับอยู่ในห้องแล้วหลวงพ่อหลวงละเก้าครับครับหลวงพ่อละเก้าของพ่อครับเดี๋ยวมาฉีดเหรียญหลวงพ่อกลวยกันครับสนใจบูชาไปทำเป็นบล็อกต้นแบบก็ได้นะครับบูชาต้นแบบผมไปแล้วก็ไปหล่อเป็นขี้ผึ้งแล้วก็ไปหล่อเป็นโลหะได้นะครับหรือซื้อไฟล์ผมก็ได้ครับฉีดโม1,500ค่าเขียน1,500หรือค่าเขียนก็คือซื้อไฟล์นะครับ
1,500 ใส่แฟตไดเท่านั้นแฟตไดให้เท่านั้นอย่ามาฉีดกันว่าเครื่องเส้นผมจะไหวไหมโอเคครับทีแรกผมจะทำบ่วงตรงนี้แต่ไม่ดีกว่าเผื่อมีใครบูชาไปแล้วไปใส่กรอบครับผมหรือไปทำพิมพ์เป็นโลหะก็ได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าฉีดแล้วเป็นไงเขียนทรายในห้องครับหลงกลวยครับโอเคครับว่าจะฉีดพระฐานบัวองค์เดิมเนี่ยไม่ดีกว่าฉีดองค์ใหม่ดีกว่าทำองค์ใหม่เลยโอเคครับมาดูวัตถุมงคลชิ้นใหม่ผมกันถ้าไม่คิดมากไม่บูชาผมไปเป็นโลหะก็เป็นใยสังเคราะห์แล้วก็ปิดทองร้อยก็ได้ทองคำแท้ก็ดูมีคุณค่าดีเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนเป็นโลหะอย่างนี้เขาใช้เลเซ่นกันแล้วก็ปิดทองร้อยกันแล้วก็ลงยาประดับเพชรประดับพลอยกันส่วนมากแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะทำให้เนียนเป็นโลหะได้ขนาดไหนทำได้เนียบเป็นโลหะได้ขนาดไหนอย่างนี้บางคนก็ไม่ใช้โลหะแล้วหรือบูชาไปอย่างนี้ก็ไปทำบล็อกหล่อโลหะได้หรือบูชาฝายผมไปก็ได้แล้วก็ไปหาเครื่องฉีดเครื่องดีๆเครื่องเลเซ่นเครื่องวัสดุฉีดโลหะวัสดุอะไรถ้าเกิดให้ผมฉีดเป็นโลหะเส้นละ10,000 กว่าผมไม่ไหวผมถ้าเกิดจะไปหล่อเองให้ผมซื้อเส้นหล่อทรายมาก็ได้อะไรเงี้ยหรือใช้เครื่องเลซินหล่อแว็กออกมาแล้วก็ไปเข้าหลอมโลหะก็ได้ผมไม่มีเส้นพวกนั้นไม่มีน้ำยาพวกนั้นนะครับต้องซื้อมาให้ผมด้วยผมเขียนไฟล์อย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวมาดูหลวงพ่อกลวยขอให้หลวงพ่อกลวยคุ้มครองทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูฉีดโมกันโอเคครับมาเริ่มฉีดโมกันดีกว่าจะไหวไหมนี่เรียนแค่นี้จะเก็บละเอียดนะนี่เป็นแค่นี้สมัยกี่เซนนี่เดี๋ยวผมมาทัดมาวัดโอเคครับเดี๋ยวมาดูหลวงพ่อกลวยนะเรียนหลวงพ่อใครสนใจเริ่มที่399สู้ไม่ไหวต่อผมได้หรือคิดว่างานมีคุณค่ามากกว่า399ค่าบูชาก็ให้เพิ่มได้เพิ่มได้โดนไล่คิดเอาเองเลยนะคะแอนโนทำอยากให้ทุกคนได้บูชาหลวงพ่อกลวยนะครับทีครับเดี๋ยวมาดูกันโมเยอะแล้วไปแล้วก็หลวงพ่อเก้าขอครับสนใจรูปติดต่อมานักใหญ่มากครับอยู่ที่15,000นะครับต่อรองได้หรือให้เพิ่มก็ได้นะครับไปแล้วเริ่มฉีดงานแล้วครับเดี๋ยวมาดูหลวงพ่อกลวยกันนะครับใช้เส้นเล็กที่สุดนะไม่ได้เปลี่ยนหัวแต่ปรับในโปรแกรมให้เส้นเล็กที่สุดที่เครื่องทำได้อะ5 ชั่วโมงทาแค่ประมาณ3 เซนหรือ4 เซนนะเหรียญเราจะเก็บได้หมดไหมเดี๋ยวมาดูกันดูเดินนะเขาให้เก็บโอเคครับเดี๋ยวมาดูหลวงพ่อกลวยครับนี่ประมาณกี่เซนนะนี่นะครับจัดการ4 บาทกันใช้ความเล็กประมาณเส้นประมาณเล็กที่สุด 0.06 ไม่ได้เปลี่ยนหัวแต่ให้โปรแกรมเปลี่ยนเอาโอเคครับเดี๋ยวมาดูกัน5 ชั่วโมงโอเคครับขอพระหลวงกลางคลองครับขอพี่กินข้าวอย่าต้องกินยาแม่เรียกมันรอยังไม่ได้ใส่ครับข้าวขอการสนใจภาพวาดสีมันติดต่อมานะครับต่อรองกันได้ครับตอนนี้ได้ตัวหนังสือแล้วครับคำว่ากลวยหร
ันนี้ทำช่วงขาท่านอยู่เลยจะขึ้นเป็นตัวแล้วครับโอเคครับผมว่าพรุ่งนี้ผมจะหล่อเป็นโลหะแม่ผมก็บอกโน้ตมันเบาไปมันดูเหมือนไม่มีค่าเลยก็เลยเป็นโลหะมันจะดูมีค่าใช่ไหมแต่เขารวยนะดูยากแต่งเจอต้องตื่นนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงทำบล็อกปูนนะเพื่อเทโลหะเพื่อเทเหล็กเทโลหะที่หล่อใส่บล็อกทำบล็อกเลยบล็อกโลหะก็แค่เป็นบล็อกแค่ฝั่งเดียวบล็อกเดียวแล้วก็เทโลหะไปนะครับได้ดูมีคุณค่าขึ้นนะเพื่อนผมแต่ละคนเป็นลงหล่อเป็นอะไรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพื่อนดีพอช่างนะลงหล่อรอโลหะเจ้าของลงหล่อนั่นเลยโอเคครับเดี๋ยวนี้ผมต้องเตรียมทองเหลืองคงไม่ใช้เตาจะใช้ขาตะเพราะชิ้นนิดเดียวใช้ขาตะเป่าแล้วก็ใส่เบ้าก็เทใส่เตรียมไหมบอลงบอลแหลกโอเคครับนะครับผมไปทำที่กว้างเนี่ยที่โล่งเลยก็อยู่กับน้ำมันอยู่กับไฟด้วยก็ต้องระวังใช่ฮะผมไม่ได้ใช้นานเลยขาตาลูกพ่อนะครับห่อไว้ในห้องน้ำตอนอยู่หอไว้ในห้องน้ำเลยใส่ยางผมใส่ไอ้น้ำมันผมไม่ได้ใช้กันนานเลยคิดถึงมันเหมือนกันโอเคครับขาตะก็ซื้อไฟแก๊สมาด้วยเดี๋ยวจะใช้แก๊สเผาไปเลยเนี่ยยังไม่ได้ไปเติมแก๊สดิใช้ขาตะนะโอเคครับต้องผมก็เป็นชิ้นเล็กๆผมยังพอหลอมได้อยู่วันนี้ผมปวดหลังทั้งวันเลยขอโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานเสร็จกันต้นงานต้นแบบเสร็จแล้วก็อย่าทำบล็อกปูนเนี่ยเพื่อหล่อโลหะโอเคครับขอพ่อหลวงและก้าวคลองสนใจภาพติดต่อมานะครับโน้นอยากให้คนที่มีตังมีบารมีใส่กรอบท่านแล้วก็ไปตั้งบูชานะครับโน้นไม่มีตังใส่กรอบครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูต้นแบบหลวงพ่อรวยหลวงพ่อกรวยกันนะครับโอเคครับผมหยุดแล้วครับเครื่องฉีดเสร็จแล้วครับโอ้เล่น ROV คอยลืมอย่างนี้มาทำพิมพ์ปูนกันโอ้ยเป็นไงฮะยังสวยใช่ไหมนี่สุดแสงดูหาแสงดีโอเคครับหลวงพ่อกลวยอย่าแต่งต้องนี่ครับโอเคครับขอจบงานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำพิมพ์ปูนครับถ้าฉีดไม่สวยยังไงกล่าวขอโทษนะครับอย่าเสียหล่อโลหะครับเนี่ยครับจบงานหลวงพ่อกลวยครับเครื่องติดเครื่องแล้วผมนอนแล้วครับไปเลยมีงานต้องมาดูด้วยตานะเล็กมากเดี๋ยวตอนเช้าต้องเห็นแสงตอนเช้าจริงๆเนี่ยเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับข
ขอหยุดงานแล้วครับนี่มาทำพิมพ์หล่อโลหะนะครับไปแล้วพระหลวงรัชกาลที่9ครับไปเลยครับกั้นทิมเทปูนซีเมนต์เลยแม่มีลูกค้าแม่ไปจ่ายตลาดเลยมาเฝ้าหน้าร้านให้แม่อยู่ส่วนหน้าหาย9เหรียญเคอย่ากั้นทิมเหรียญหลวงพ่อกลวยนะเดี๋ยวได้เทปูนซีเมนต์กันเนี่ยแสงอาทิตย์แสงธรรมชาตินะส่องแสงธรรมชาติโอเคมากั้นพิมพ์กันดีกว่าเดี๋ยวคอยแม่มาได้เข้าไปกั้นพิมพ์ที่เตียงเองโอเคครับขอกั้นพิมพ์ก่อนครับอยู่ส่วนหาย9เหรียญครับแยกข้าวกระเทียมเส้นเนื้อถอนนี่คอยปูนซีเมนต์แห้งไงปูนซีเมนต์แห้งแล้วเดี๋ยวไปหาที่กลางทุ่งกันหล่อโลหะไม่หล่อในบ้านเลยไฟไหม้เลยครับไปหาที่โล่งๆแจ้งๆใต้ต้นไม้อะไรหล่อโลหะโอเคครับคอยปูนซีเมนต์แห้งไงตากแดดด้วยกันตากไว้ตรงนี้เดี๋ยวตากไว้หน้าร้านเก้าเหรียญหาแดดดูดน้ำให้ปูนแห้งโอเคครับให้มันแข็งจริงไงแม่อาจจะทิ้งไว้วันหนึ่งโอเคครับผมอยู่ส่วนหายเกาเหลียอากาศมันหน้าบ้านผมเดี๋ยวแม่รวมตั้งใจเข้าไปแม่บอกทอดไข่กินเอาเองเลยโอเคครับแม่อย่ากินยาก่อนกินยาก่อนอาหารโอเคครับผมจุดแล้วคอยปูนซีเมนต์แห้งอย่ามาหลอกกันนี้ผมเก็บห้องผมเอาคอมเก่าๆที่บ้านทิ้งเป็นขยะเลยตั้งพิงกับแมงไม่ทำอะไรก็เลยเอามาลองลงโปรแกรมดูอะไรเพื่อได้เอามาใช้งานนะคอมที่มันไม่ใช่ว่าผมก็เริ่มจะเตรียมตัวจัดห้องเก็บห้องอะไรเงี้ยเริ่มจะลองงานเลยล่ะไปดูปุ๊บยังไม่เซตเลยจับแล้วยังติดมืออยู่เลยดูแล้วพรุ่งนี้คงรอได้คงรออ่ะกับแม่ผมที่ทำโกโก้ให้กินครับ
แค่ผมลงโปรแกรม4บัตรอะไรก่อนวินโดว์โคตรเจ็บโคตรเก่าเลยนี่เขาไปวินโดว์11แล้วนี่วินโดว์7อยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวลงโปรแกรมกันนะว่าจะใช้4บัตรได้ไหมใช้4บัตรได้ก็หวานละโอเคครับป่วยทำงานอยู่บ้านส่วนหายก็เหลือครับก็ก็เอาของเก่ามาใช้งานแหละครับผมจนนะครับอยู่ส่วนหางเกาหลีครับถ้าเกิดยังไงถ้าหล่อโลหะมาได้ยังไงสวยยังไงหรือไม่สวยยังไงหรือพอดูได้ก็อุดหนุนโน้ตหน่อยนะครับค่าบูชาเริ่มต้นที่299อยากให้มากก็ได้หรืออยากต่อรองก็ได้ผมได้เอาไปซื้อโลหะไปซื้อทองเหลืองไปซื้อเงินเป็นซื้อทองมาหลอมทําองค์ต่อไปต่อครับช่วงนี้หลอมโลหะอย่างเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวลงโปรแกรมกันครับดูแลกันตอนนี้ก็ปูนก็เสร็จตัวแล้วแต่วันนี้ยังไม่แห้งสนิทนะคอยพรุ่งนี้แดดก็หมดแล้วผมก็ฝนตกยังเลยโอเคครับผมก็เก็บข้างในดีกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้แห้งสนิทหรือเปล่าโอเคครับผมรอบแรกนี่ปูนล้าวเลยผมหยอดเพิ่มไปทั้ง2รอบนะครับนี่บอกว่าโหยังไม่แห้งสนิทพรุ่งนี้หวังว่าจะแห้งนะบล็อกปูนครับไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยงานกันครับผมเผลอจับบล็อกนึกว่าแก่งละแม่งร่วงมาแตกหมดเลยผมเลยต้องทำบล็อกใหม่โอ้โหเสียเวลาอีกพรุ่งนี้จะแห้งทันไหมเนี่ยอย่ามาดูกันครับโอเคครับขอหยุดแล้วผมไม่ยุ่งกับมันแล้วโอ้โหต้องมาทำใหม่คอยตั้งนานทั้งวันโอเคครับไปแล้วผมเพิ่มเหล็กเข้าไปไงทำเหล็กเป็นตะข่ายแล้วก็ใส่ปูนเข้าไปเพิ่มให้ดูหนาขึ้นนะโอเคครับก็ทำให้ดีที่สุดนะเผื่อจะใช้ได้หลายครั้งโอเคครับจะออกมาดีไม่ดีมาดูกันพรุ่งนี้ผมไม่ยุ่งกับมันแล้วไม่ยุ่งกับบล็อกกลวยนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันก็ดีนะทำใหม่เพราะว่าครั้งที่แล้วผมใส่น้ำเยอะแล้วก็มันเหลวเกินไปแบบนี่มันมีน้ำมากเกินไปแล้วผมไม่บี้ปูนให้ดีปี2ปีแล้วด้วยนะผมก็เหมือนได้ผสมใหม่ให้ละเอียดไปเลยบี้ให้ดีเลยให้ข้นเลยแล้วก็เทลงไปใหม่โอเคครับอย่ามาดูงานครับพรุ่งนี้ครับหลอดทองของเขานี่ปูนโคตรแก่งไงแต่ผมจะคอยเที่ยงไงหรือแดดร้อนๆก็จะเอาไปตากแดดไม่ยุ่งกับมันแล้วโอเคครับผมจัดที่ทำงานผมไม่เพราะหนูเยอะเหลือเกินผมกลัวหนูไปกัดสายโอ้แก่งเหลือเกินเดี๋ยวคอยเที่ยงดีกว่าค่อยแกะแล้วก็เริ่มหลอมโลหะกันโอเคครับมีเหล็กอยู่ข้างในด้วยฝังเป็นแกนเหล็กโอเคครับว่าผมจะจัดให้มันดูไม่ลกนะผมเอาเครื่องแกะไม้เครื่องเลเซอร์เก็บไว้ในกล่องหมดเลยโอเคครับเฮ้ยก็เดี๋ยวไปดูงานครับฮัลโหลกับก้าวของครับคอยตั้งนานเนี่ยไม่มีความแข็งเลยล้วนหมดเลยเนี่ยดูดิวันนึงอะแม่ถ้าเกิดแม่ไปผมฝากซื้อปูนหน่อยดิ3ปีแล้วมั้งปูนเนี้ยผมเก็บไว้ในถุงอะหน้าเสียหรอกไม่น่าแห้งช้าโอ้ข้ามวันข้ามคืนแห้ง
ล้วนเป็นไรดูพิมพ์โอ้ยมันธรรมดาโดนน้ำนิดเดียวมันแห้งแป๊บเดียวมันก็แห้งละอันนี้มันนานจัดแม่พอวันเนี้ยโอ้สามปีแล้วผมเก็บไว้ในห้องเก็บของเนี่ยใส่ถุงก๊อบแก๊บไว้อะน่าจะโดนอะไรใกล้ห้องน้ำด้วยความชงความชื้นเลยมั้งโอ้ยและแล้วก็ต้องทำพิมพ์ใหม่ครับไม่ได้หรอโอ้โหแต่คอยเวลาโอเคครับเดี๋ยวซื้อปูนใหม่มาเดี๋ยวพบกลวยผมโอเคครับยังไม่สำเร็จครับเดี๋ยวเราไปซื้อปูนครับฝากใครไปซื้อปูนกี้เจอแม่สอนเรื่องปูนไอ้หนอนปูนธรรมดามันผสมน้ำแล้วก็ฉาบอ่ะมันก็จะแตกมันต้องผสมทรายกับหินด้วยแม่ก็สอนเมื่อกี้แม่บอกเดี๋ยวเย็นๆน่ะไปซื้อปูนสำเร็จให้ปูนสำเร็จก็มีไม่ต้องผสมอะไรปูนซีเมนต์นะโอเคครับได้แต่ทำงานศิลปะก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องปูนนะเดี๋ยวแค่ง่ายๆนะพอแห้งมันก็จะแข็งนี่คอยมา2วันแล้วไม่ยังไม่แห้งวันครึ่งมั้งผมเพิ่งผสมตอนเย็นตอนนี้ก็ครึ่งวันละวันครึ่งมันน่าจะแห้งตั้งนานแห้งไม่แห้งเลยแล้วปูนมันก็นานเด้อเสียเวลาเลยจะได้เอาไปหล่อโลหะนั่นแหละแค่ชิ้นเล็กๆเองโอเคครับเดี๋ยวคอยปูนนะแต่ผมก็ลองอีกครั้งหนึ่งเอาพิมพ์มาแล้วก็ผสมให้ข้นๆเลยแล้วก็โป๊ะลงไปแกปูนมันก็หลายปีแล้วด้วยตั้งแต่ผมไปอยู่หอใหม่ๆแล้วผมอยู่หอไม่กี่ปีนะนี่เพิ่งกลับบ้านนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูคลิปนะคลิปแต่เดี๋ยวไว้ก็ไปรอลงกันไม่รีบเลยไปเรื่อยๆได้เรียนรู้งานเรื่อยได้ไปรอคนอื่นให้มันดีๆแกถือว่าหลวงพ่อกลัวเป็นงานชิ้นแรกนะครับถ้าเกิดสำเร็จยังไงก็มาอุดหนุนงานออกเพื่อซื้อโลหะไปรอองค์ต่อไปนะครับแต่ผมไปโลหะหมดแล้วแกไปแล้วครับภัยวิริยะส่งมาคือคดีอาตำรวจสรุปว่าประมาทร่วมคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประกันไม่ได้จ่ายทั้งสองฝ่ายค่ารักษาพยาบาลผมก็จ่ายเองค่าทำฟันก็ต้องจ่ายเองโอเคครับเพราะประมาทร่วมผมก็ไปใช้นี่ค่าเบียร์ร้านที่ป้อมฝนตกหนักก็เลยดื่มมาแล้วก็ขี่ไอ้เขียวเต่าๆมาจะกลับบ้านเขายูเทิร์นพอดีก็ชนกันจังหวะมันผมก็เบรกไม่อยู่ด้วยมันพอดีกันมากสวยจริงๆประกันไทยวิริยะไม่ได้จ่ายทั้งสองฝ่ายแต่แม่ผมไม่ยอมผมเจ็บเยอะเสียค่าตาพยาบาลไป 30,000 แล้วโอเคครับตัวเองดีผมคงไม่ขี่รถละสองสือเสร็จก็ไปใช้หนี้พี่ป้อมขากลับชนกันบ่อยด้วยแถวนั้นนะก็คงมืดด้วยคนเยอะด้วยเลยตัวเองการริยาส่งมาโอเคครับผมหยุดแล้วปูนก็เซตแล้วนะแต่ผมจิกมันยังเป็นรอยอยู่เลยเนี่ยผมก่อใหม่แก่งยากแก่งเย็นจริงๆปูน3ปีใส่ไว้ในถุงก๊อบแก๊บนี่ผมโบกใหม่
โหยังติดเล็บมาอยู่อือเอาไงดีเนี่ยยังไม่แก่งดีคอยกันผมไม่อยากแก่ยังไม่แตกเดี๋ยวไปคอยพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เย็นหาคนไปซื้อปูนถุงใหม่ได้ครับพวกคอยมันแก่งจริงๆปูนมันเก่าเลยโอเคครับผมไปแล้วยังไงมาเรียนก็เรียนพิเศษในห้องแอร์ได้นะเด็กแต่ไกลเปิดเทอมไม่มีเด็กมาเรียนเลยก็ผมก็ขายของทางออนไลน์แล้วกันเข้างานศิลปะชิ้นไหนผมก็ติดต่อมานะครับผมป่วยนอนอยู่กับเตียงนะครับถ้าเกิดมาตอดก็ไปหน้าบ้านไปตอดหน้าบ้านโอเคครับไปบล็อกปูนซีเมนต์แล้วครับแต่ปูนก็เปาะเหมือนกันนะเนี่ยช่วงกับขอบของเหรียญเดี๋ยวผมถ้าเกิดหล่อไหมผมเจียวนี่ได้หลวงพ่อกลวยนะเนี่ยบล็อกหลวงพ่อกลวยโอเคครับเดี๋ยวมาเทโลหะกันฝนตกนะเดี๋ยวคอยกันนะเดี๋ยวมาเทโลหะกันนะแล้วผมก็เจียเป็นเหรียญเจียขอบโอเคครับดูง่ายกันปวดหัวปวดคอโอ้ยตีขึ้นหรือวะโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานครับขอให้หลวงพ่อกลวยพรคนนะครับตอนนี้ผมเตรียมขาตะไปหล่อโลหะนะครับบล็อกก็แบบว่าก็จะมีแตกหน่อยนะครับตรงช่วงแขนซ้ายนะครับเพราะเป็นร่องลึกจัดพอดึงบล็อกออกมาปุ๊บปูนก็แบบว่ายังไงอ่ะไม่แก่งแม่ซื้อปูนมาให้ใหม่อ่ะ50 บาทเขาแบ่งขายให้โอเคครับต้องทิ้งวัน2วัน3วันเลยผมดูแล้วแล้วก็ผสมให้ดีๆเลยอันนี้เหมือนมันก็แก่งจริงแต่พอที่บางๆมันรู้สึกเปาะหรือเกินโอเคครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะรายละเอียดมีแขนซ้ายช่วงนี้กันหนบเพราะว่ามีร่องลึกตรงเนี้ยดึงออกปึ๊บแตกเลยตรงเนี้ยร่องลึกตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวขอบนี่ผมไปต้องไปเจียเองโอเคครับเดี๋ยวคอยฝนหยุดตกกันนะเดี๋ยวมันหล่อโลหะกันโอเคครับผมทำงานอยู่สวนหางเก้าเหรียญครับฝนตกครับไอ้เหี้ยไปรอใต้ต้นไม้กันเตรียมของเลยละน้ำมันตอนนี้ผมเตรียมขาตะฝนตกอะเดี๋ยวคอยฝนหยุดตกเดี๋ยวไปรอโลหะกันเตรียมน้ำยาประสานเตรียมบอลแหลกผงบอลแหลกแปะแซ่ปุยแซ่แล้วก็เตรียมขาตะใส่น้ำมันตั้งแต่ตอนผมอยู่หอยังเหลือเยอะเลยตั้งแต่ปั๊มบิ๊กซีหน้าบิ๊กซีไม่ระเบิดนะที่รถบรรทุกไม่ได้พุ่งชนปั๊มน้ำมันซื้อมา20 บาทใช้มาแล้วก็มีแตกตรงช่วงนี้เตรียมเบ้าหลอมเอาเหลืองมีเงินหน่อยนึงถ้ามีแตกตรงแขนซ้ายนะครับแล้วก็ขอบดึงออกมาแตกปกุลคงเก่ามากแล้วหรือแบบว่าบางจัดพอดึงมันก็จะหลุดนะคราวนี้ต้องคอยแก่งยิงทิ้งไว้2วัน3วันแล้วผมผสมดีๆแล้วก็ทิ้งไว้เลยแต่ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวขอบนี้ผมมาเจียวจะมีตำหนิตรงเนี้ยตรงช่วงแขนซ้ายเอ้แขนขวาท่านมีร่องลึกเนี่ยพอมีร่องลึกพอดึงออกปึ๊บปืนหลุดออกมาด้วยเลยช่วงเนี้ยร่องลึกเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวค่อยฝนอยู่ตรงเดี๋ยวมาหล่อท้องเหลืองกันโอเคครับเดี๋ยวผมทำงานอยู่ส่วนหางเก้าเหรียญครับ
ขอบคุณแม่ผมที่ซื้อปูนมาให้50 บาทนะโอ้ยไม่ต้องผสมอะไรแต่ก็ต้องผสมน้ำให้ดีแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแก่งอ่ะ 2-3 วันนะอันนี้ทิ้งไว้วันหนึ่งผสมไม่ดีเดี๋ยวคราวนี้พอถอดออกมาต้องคอยปูนมันขาวจริงๆเนี่ยให้มันขาวเลยเห็นน้ำตาลไม่ดึงออกมาละโอเคครับเดี๋ยวคอยฝนหยุดตกเดี๋ยวไปรอท้องเหลือกันครับหยุดแล้วครับทำงานอยู่สวนอาหารในเกาหลีนะป่วยครับเฮ้ยไม่ไปโรงเรียนวะเนี่ยวันนี้โรงเรียนหยุดหรือไงหลานไม่ไปโรงเรียนวันพฤหัสไปแล้วครับอยู่คอยฝนหยุดตกแป๊บนึงครับหยุดตกแล้วผมวางปุ๊บบล็อกหักเลยโอ้ผมต้องแก้ปัญหาเอากาวร้อนมาติดเนี่ยโอเคครับบล็อกอุปสรรคจริงๆโอเคครับถ้าเกิดมีเห็นรอยแยกนี่คือบล็อกแตกนะแล้วผมมาเอากาวร้อนมาติดนะครับมาเททองเหลืองกันดีกว่าฝนหยุดตกแล้วโอเคครับเดี๋ยวต้นแบบผมทำเหรียญเดียวนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็บูชาผมได้ผมจะไปซื้อทองเหลืองซื้ออุปกรณ์ต่อไปนะครับซื้อน้ำมงน้ำมันเทผลเททองเหลืองขอบคุณนะปองที่ให้ไปแช็คมาครับโอเคครับลองติดไฟแล้วใช้ได้ดีมาลุยกันดีกว่าทำอยู่ข้างบ้านที่ล้างจานนะจะได้ไงจะได้น้ำสะอาดเลยครับหยุดครับโอ้โหทองเหลืองแม่งโคตรละลายยากกว่าเงินมากเลยโอ้โหโคตรปวดขาเลยตั้งแต่ผมต้องใช้เตาไฟฟ้าแล้วอ๋อสู้กันไหมพี่โอ้ยโคตรปวดขาเลยผมก็ไม่สบายเกย์อยู่มาดูกันนะโอ้ยปวดขาตอนนี้ผมยอมแพ้แล้วโอเคขาตาละผมไม่ใช้เครื่องเตาหลอมทองเหลืองใช้อุณหภูมิ900ถึง940จุดหลอมละลายเนี่ยผมตั้งไว้ตอนนี้ได้ที่152องศาแล้วโอ้ทำไมส่องแล้วเหมือนกับพริบแต่จริงมันไม่กับคลิปนะ1960มันไม่กับคลิปนะแต่ทำไมในกล้องมันกับคลิปซึ่งผมเรางงโอเคครับโอ้จับไปจับมาแตกผมใช้กาวร้อนเชื่อมโอ้บล็อกแรกนี่เป็นบทเรียนนะครับอาจจะมีรอยตำหนิเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวคอยทองเหลืองก่อนนะฝนก็ตกโอ้ผมปวดหลังเลยผมเหยียบขาตะปวดทั้งหัวปวดทั้งหลังเลยโอ้เหงื่อแตกพักเลยโอเคครับหลอมอยู่หลังบ้านเลยครับโอ้โหปวดไปหมดเลยสู้ตายโอ้โหก็ได้แค่ละลายมาหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดเหยียบเลี้ยงๆไปโอ้โหผมก็ไม่ไหวผมเหนื่อยไปไงผมยอมแพ้เลยใช้เตาเลยโอ้ฝุ่นขอเต็มเลยครับเดี๋ยวมาดูงานกันครับตอนนี้ได้202อะมัน940องศาโอเคครับทำงานอยู่ส่วนหางเก้าเหรียญนะครับทำงานอยู่หลังบ้านนะที่ทำงานอยู่ที่ล้างจานถ้าเกิดไฟไหม้น้ำสาดเลยอันนี้ก็ใกล้น้ำนะฝนก็จะตกอีกดูละขัดกันยาวอะเพราะว่าใช้เตาหลอมแบบว่าใส่นิดเดียวมันไม่ค่อยไหลอ่ะต้องใส่เยอะๆอ่ะมันถึงจะไหลดีอ่ะโลหะผมใส่ไปกำปูนี้เลยโอ้โหขัดกันเอียนแน่เลยแต่ถ้าเกิดใช้ขาตั้มนิดเดียวแล้วก็เทเลยแต่แม่งละลายยากอะไรอย่างงี้ก็แต่ผมหลอมเงินน่ะแป๊บเดียวละลายละเงินแท้ไม่เคยใช้กับทองนึกว่ามันจะละลายง่ายเหมือนเงินนะโอ้ผมเหยียบขาตาซะปวดหลังเลยกระดูกผมร้าวไงตอนโดนรถชนน่ะก็กระโหลกแตกเวียนหัวเลยปวดสันหลังเลยเหยียบขาตา
เลยหยุดเลยผมมาใช้เครื่องหลอมเนี่ยตอนนี้ได้691องศาพอถึง940องศาอยู่ผมจะเปิดดูดิมันละลายไหมผมว่าถึง940องศาแล้วทิ้งไว้สักชั่วโมงอะผมว่านะให้มันละลายให้หมดแล้วก็เทเลยโอ้โหแล้วแม่งเป็นก้อนเบลเลอร์เลยโอ้โหขัดกันเอียนแน่โอเคถ้างานแรกเป็นบทเรียนโอ้ใช้ไฟแก๊สก็จบแล้วเนี่ยเบ้าหลอมไฟแก๊สเดี๋ยวต้องไปเติมแก๊สใช้ละโดยใช้ไฟแก๊สยิงซึ่งต้องเหยียบด้วยในนี้เขาก็ใช้ไฟแก๊สแต่ผมชอบโบราณแม่งเท่ดิโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าเกิดมันไหลไม่ดีหรือยังไงอะไรนี้ผมก็จะใช้งานหน้าใช้ไฟแก๊สเลยอันนี้เป็นบทเรียนนะเพราะบล็อกก็แตกด้วยทำบล็อกมาไม่ดีด้วยย้ายไปย้ายมาแตกใช้กาวร้อนประกบใช้ได้ครั้งเดียวแล้วเทครั้งเดียวจบเลยบล็อกพังเลยโอเคอย่ามาดูกันนะก็ถือว่าเริ่มงานนะหลบพักรวยเป็นเริ่มงานยานดีงานหน้าได้ระวังหลายๆอย่างดูแล้วงานหน้าใช้ไฟแก๊สแล้วผมอะเดี๋ยวแก๊สก็มีตัวยิงก็มีหมดแต่นี้ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเอาไปใช้หมดขาตะไม่เวิร์กไม่ไหวเหยียบไม่ไหวแต่แม่งเท่ผมชอบเพราะมันเท่ดีโบราณดีจะดูแล้วใช้ไฟแก๊สโอเคครับได้739องศาละโอเคอย่ามาดูกันคอยเดี๋ยวได้แล้วก็ทิ้งไว้สักหน่อยสักพักให้มันละลายให้ดีให้มันเป็นน้ำข้นๆน้ำกิ้งไปกิ้งมาก็เทเลยเทปุ๊บแม่งแห้งพับเลยพวกนี้แม่งโดนอากาศแม่งแห้งเลยแห้งแต่มันไม่เย็นนะแห้งไม่โคตรร้อนเลยนะโอเคแล้วไม่ใช่แห้งพวกเราไปจับนะเด็กๆเสียไปแล้วเหรียญองค์แรกแล้วทำยามดีนะครับอยู่ส่วนหายข้าวเหลือแล้วทำงานหล่อโลหะอยู่ส่วนหายข้าวเหลือครับหล่อทองเหลืองอยู่ครับเปลี่ยนมาใช้เตาไฟฟ้าแล้วที่แรกใช้ขาตะโอเคครับก็หล่อไปแล้วมาดูงานครับเทโลหะกันนะโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยอะมาโอ้โหแต่ขัดยาวอะดูแล้วงานแรกเอ้ยมองเห็นกันไหมเนี่ยไหลเป็นน้ำเลยโอ้โหละลายโคตรดีอ่ะรักเลยไอ้เตาโอ้แล้วงานแรกหลวงพ่อกล้วยครับคุณทองลูกด้วยครับโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยอย่างดีโอ้ผมว่าผมทำพิมพ์ใหม่ดีกว่าคราวนี้เบิร์กอะโอ้ยเป็นวงเป็นแหวนอะไรนี่ขอทำบล็อกใหม่ดีกว่าโอ้โหละลายเป็นน้ำเลยโอ้โคตรเวิร์กอ่ะไม่มีอะไรกันเลยเว้ยเอาไงดีวะเนี่ยอยากได้เหรียญเหรียญโอ้แต่ทำบล็อกมาไม่ดีไหลหมดเลยไหลเป็นน้ำเลยดูนะโอ้โหผมงานนี้ไม่มีอะไรกันด้วยโอเคเดี๋ยวผมหล่อใหม่เดี๋ยวผมหาอะไรกั้นดีกว่าไหนๆก็ทำแล้วเหรียญดีไม่ดีผมจะทำให้สำเร็จเดี๋ยวหลอมให้มันเป็นน้ำอย่าหาอะไรมากั้นกั้นแบบโบราณแม่งเลยเอาดินกั้นแม่งเลยคือขุดหลุมเอาดินกั้นแม่งเลยทำแบบโบราณโอเคผมขอหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวขอหลอมโลหะใหม่กันโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยคราวนี้แหวนเหวินไม่กลัวละ
โคตรรักเลยเตาลูกพ่อแต่ทำให้ขี้เกียจมากเลยเนี่ยแค่นั่งคอยโอเคครับขอช่วยก่อนครับไหลเป็นน้ำเลยเดี๋ยวละลายเดี๋ยวหลอมอันที่เหลือกันครับขอช่วยตอนนี้ผมเททองเหลืองนะถ้าเกิดทองเหลืองโดนเผานี่จะเป็นสีเงินนะพอมันเย็นตัวจะเป็นสีเหลืองเนี่ยผมต้องเทออกจากเบ้าก่อนไม่อยากให้มันติดอยู่ในเบ้าอ่ะเนี่ยโอ้โหแล้วมันจะขัดยังไงโอ้เจียกันเหนื่อยเลยดูเนี่ยทำบล็อกไม่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นไฟแก๊สก็เทเบ้าหลอมไปทีละนิดเรากะได้แต่อันนี้มันเป็นเบ้ายาวไงมันต้องใช้ปริมาณเยอะถ้าเกิดใช้น้อยปุ๊บมันจะไม่ไหลลงมาไม่มีแรงไหลถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กต้องใช้เบ้าเนี่ยพอให้เย็นตัวเป็นสีเหลืองเลยครับโหรักเลยเหมาะกับการเอาไว้หลอมวัตถุใหญ่ๆอะไรเงี้ยปริมาณเยอะๆพวกเต่าพวกเนี้ยโอเคครับแต่ถ้าเล็กคุณขัดเหนื่อยแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันโอเคผมใช้วิธีกั้นแบบโบราณนะพวกแบบว่าชนเผ่าอะไรเวลาคนหล่อโลหะโดยใช้ดินอะไรเงี้ยเวลาหล่อทรายที่เขาเรียกหล่อทรายเอาทรายมากั้นเป็นบล็อกครับนี่ผมเทออกนอกโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้จะสวยไหมเนี่ยได้เป็นรูปหลวงพ่อกลวยก็ดีใจแล้วจะเวิร์กไหมนี่ผมปิดเตาแล้วก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นลองงานแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำเป็นกั้นบล็อกดีๆแล้วก็แบบอันนี้เลยครั้งหน้าอาจจะเป็นไฟแก๊สนะครับว่าเป็นวัตถุโคมทำงานเล็กๆงานของชิ้นเล็กโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันคอยงานเย็นกันนะแกขอหยุดแล้วครับโอ้ขอบใจมากไอ้เตาหล่อลูกพ่อซื้อมาไม่ผิดหวังโอเคครับเนี่ยผมก็ซื้อมาแล้วได้ช้อปปี้เลยอยู่ 2-3,000 บาทครับผมก็หาร้านที่เขาแบบว่าอะไรอะเขาเป็นเครื่องรุ่นเก่าอะไรโอ้โหเครื่องเป็นหมื่นผมซื้อไม่ไหวอะเมื่อก่อนนี่เป็นหมื่นแล้วมั้งอันนี้มันเก่าแล้วผมก็เนี่ยผมก็ร้านไหนราคาถูกผมก็หาร้านนั้นแหละครับก็วาดรูปได้ตังมาก็ซื้อของอุปกรณ์เก็บไว้โอเคครับโอ้เวิร์กเลยฮะผมว่าใช้ได้ดีเลยกับการหล่อทองเหลืองโอ้แป๊บเดียวเองอะละลายเป็นน้ำเลยทองเหลืองเมื่อกี้ผมไปแล้วโอ้ปิดเพราะว่าใกล้บ้านผมเป็นกรมทหารศูนย์การบินนะใกล้บ้านเป็นศูนย์การบินพื้นใหญ่เนี่ยกรมทหารล้อมรอบเลยบ้านผมโอเคครับเดี๋ยวมาแกะบล็อกกันว่าจะเป็นหน้าหลวงพ่อกลวยไหมมาดูไงครับกันบล็อกแบบโบราณโอเคครับไปแล้วจะออกมาสวยไหมนี่งั้นสวยไม่สวยขอหยุดก่อนนะครับผมคงไม่ขัดนะผมคงหลอมใหม่นะเดี๋ยวทำบล็อกใหม่ให้ดีๆแต่คราวนี้กะไว้ครั้งนี้เป็นครั้งทดลองแล้วกันผมคงไม่ขัดนะดูโอ้โหเป็นนิ้วเลยผมขัดไม่ไหวผมป่วยด้วยคงไม่ได้ให้จำหน่ายแค่ทดลองครับครั้งหน้าจะจำหน่ายได้บูชากันจริงๆครับเดี๋ยวจะเขียนไฟล์ให้ดีคำว่ากลวยผมก็เขียนไม่ชัดด้วยเครื่องออกมาฉีดมาไม่ดีด้วยต้องฝึกมาไม่ดีครั้งหน้าทุกอย่างจะสวยหมดนะครับโอเคครับขอหยุดแล้วครับไปเนี่ยอยู่บ้านครับสวนอาหารข้าวเหรียญข้าวหอมครัวโบราณแล้วก็บริษัทปุ๋ยลพบุรีทันที่เส้นเอื้ออาทรนะครับแยกเขาพังงามครับแยกโคกกระเทียมแถวเขาพังงามเส้นเอื้ออาทรครับโอเคที่มีโรงเรียนสอนขับรถด้วยนะครับไปแล้วตอนนี้ถอดออกมาแล้วครับผมลืมอะไรอย่างนึงเนี่ยครับเข้าไม่หมดนะเหมือนเข้าได้แค่เอาลายเฉยๆต้องให้พิมพ์ร้อนด้วยผมลืมเลยต้องให้พิมพ์อันเนี้ยปุ๊บเนี่ยกาวร้อนเอาไม่อยู่แตกหมดเลยบล็อกแตกหมดเลยต้องให้พิมพ์ผมต้องเอาเตาถ่านมาด้วยแล้วก็ให้พิมพ์อยู่กับไฟเลยเผาไฟให้ร้อนเลยแล้วก็เทไปเวลาโลหะลงจะได้แบบไม่แข็งตัวมีความร้อนหล่อเลี้ยงเข้าไปจ
จะได้ทุกซอกทุกมุมผมก็ลืมเลยเวลาวางพิมพ์ต้องวางในเตาถ่านเตาถ่านก็อยู่ใต้เตียงแม่งเลยโอเคครับแต่วันนี้ได้ทดลองแค่ทองเหลืองละลายเป็นน้ำผมก็พอใจละตอนนี้เหลือแค่ให้บล็อกร้อนเอาบล็อกวางกับเตาถ่านตอนร้อนแล้วก็เทโอเคครับแต่ถ้าเกิดเป็นขาตะหรือไฟแก๊สเวลาเทก็เอาไฟจี้ไปข้างหน้าเป็นไฟแก๊สแล้วหอมเนี่ยจะได้ไม่ต้องใช้เตาถ่านแต่ถ้าเกิดจะเทอย่างนี้ต้องให้บล็อกร้อนด้วยโอเคแตกแล้วโอเคครับกราบขอบคุณหลวงพ่อกรวยครับที่ทำให้ได้กลับมาลองมืองานโลหะอีกครับการไหลเป็นน้ำของทองเหลืองโอ้สบายแล้วตอนนี้แต่ทองเหลืองแข็งตัวไอ้โลหะแข็งตัวเร็วเหลือเกินต้องให้บล็อกร้อนด้วยต้องมีไฟจี้กับบล็อกอยู่ด้วยโอเคครับครั้งหน้าดีครั้งหน้าอีกรอบนึงครั้งหน้าจะสวยไหมนี่โอเคครับครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคได้แค่เอาลายหลวงพ่อกรวยโอเคครับแบบอยู่อย่างนี้ละได้แค่เนี้ยเข้าไม่หมดโอเคครับเดี๋ยวผมขอหยุดแล้วครับพิมพ์เสียแล้วครับโดนความร้อนจะแตกเลยข้างหน้าต้องใส่แก๊สเหล็กด้วยครับต้องเอาพิมพ์อยู่กับเตาไฟให้เตาไฟแบบแดงแจ๋แล้วก็พิมพ์วางแล้วเวลาเทพิมพ์จะได้มีความร้อนด้วยโอ้โหพิมพ์ยังร้อนเลยพิมพ์แตกเลยโอเคครับไปแล้วขอหยุดแล้วยังไม่สวยยังไม่สำเร็จนะครั้งหน้าต้องสำเร็จนะเดี๋ยวมาดูกันโอ้แต่ไหลเป็นน้ำแค่ไหลเป็นน้ำก็พอใจแล้วถ้าเกิดเป็นรูปทรงใหญ่ๆรูปทรงง่ายๆก็คงไหลได้ทุกซอกทุกมุมนะแต่ก็อย่าลืมเอาไฟหล่อเลี้ยงพิมพ์ด้วยผมก็ลืมโอเคครับไปแล้วขอบคุณเจ้าเตาลูกพ่อซื้อมาไม่ผิดหวังจริงๆโหร้อนจี๋เลยผมปล่อยแห้งแล้วเอาเก็บวะไปแล้วดูแล้วครั้งหน้าจะใช้ไฟแก๊สทำงานอยู่สวนหางเก้าเหรียญเข้าหอมโคโบราณแล้วก็บริษัทปุ๋ยลพบุรีนะครับงั้นมากินข้าวกันนะวิวดีมากหยุดแล้วครับผมหล่อโลหะอยู่หลังบ้านนะไปแล้วโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยขอบคุณหลวงพ่อกรวยครับพิมพ์พังหมดแล้วไม่อยากเห็นติดเท้าผมไปด้วยดูไม่ดีเห็นช้างเลยอาจจะช้างไงช่างทองถ้าโน้ตทำหลวงพ่อกรวยไม่สำเร็จโน้ตกราบขอโทษนะครับเดี๋ยวไปดูองค์อื่นกันเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะทำหลวงพ่อกรวยให้สวยเลยครับทำไปอย่างทำทุกองแล้วถือว่าหลวงพ่อกรวยทำให้ได้ฟื้นวิชาหล่อโลหะโอเคครับมันมือทำแล้วอยากทำเลยทำไมป่วยโอ้โหผมเหยียบขาตะปวดหลังชิบหายเลยร่างกายผมไม่เต็มร้อยโอ้โหปวดที่ไหนรับงานหนักไม่ได้แค่เหยียบเนี่ยเหยียบเลี้ยงไปโอ้โหปวดหลังเลยเดี๋ยวขนมมะกรูดผมจะทำให้ดีครับเพราะว่าที่ฉีดออกมาเหมือนหน้าใบหน้าท่านยังไม่สวยด้วยแล้วก็คำว่ารวยก็ไม่ชัดด้วยขอทำองค์อื่นก่อนนะครับแล้วก็คราวนี้ครั้งหน้าก่อนจะเททองเหลืองเราก็จะใส่เตาไฟแดงแจ๋วางก็จับไฟแดงแจ๋เลยเพื่อให้เข้าทุกซอกทุกมุมลืมครับกะว่าหลวงพ่อกรวยก็มีชำรุดอะไรเงี้ยเหรียญแรกเว้ยเหรียญแรกเว้ยเทเลยรีบจับไอ้หาลืมเตาลืมวางบนเตาถ่านเตาถ่านหมูย่างผมมีเตาอะไรเตาถ่านหมูย่างเตาถ่านหมูย่างธรรมดาเตาอะไรนะเตามหาเศรษฐีครับลืมจริงๆอ่ะโทษดีครับโอเคแล้วนอนปุ๊บไปอ่ะปวดหลังผมบอกเลยสภาพไม่ดีเลยเ
าเกิดยกของหนักหรือทำอะไรหนักๆผมจะปวดหลังมากเลยกล้ามสันหลังมากกระดูกร้าวอ่ะโอเคครับไปแล้วผมอาบน้ำตื่นมาผมซัดโลหะเลยยาเยอะไม่กินแม่งไปขาดพระจริงไปอาบน้ำครับนอนก็จะเริ่มไม่สบายป่วยครับทำงานหนักก็เลยนิ้วทียกอะไรหนักๆอะไรนะผมยังไม่เต็มร้อยร่างกายครับทำไม่สำเร็จกราบขอโทษนะครับครั้งหน้าสัญญาจริงๆทุกผมเลยครับไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมแต่ก็กินความรู้ได้ก็เป็นวิทยาทานนะเด็กๆให้เราไปใช้กันดูนะอย่างนี้เครื่องมือสมัยใหม่เทคโนโลยีก็ทำให้เราสะดวกสบายขึ้นถ้าเกิดเป็นโรงหล่อก็ต้องมีแผนกรองานแผนกเก็บงานแผนกเทโลหะอันนี้ก็เทคโนโลยีก็ทำให้เราแม่งคนเดียวเลยทำคนเดียวทั้งโรงงานเห็นไหมทำไอ้ศิลปินจะทำอะไรก็ทำอะไรเราไม่ใช่โรงงานบริษัทอะไรอย่าทำทุกอย่างที่เป็นศิลปะแต่ไม่เก่งสักอย่างไปนะครับก็หล่อไม่ได้ใส่แล้วไปแล้วป่วยแล้วอาบน้ำแล้วแน่นอนตื่นครับให้ขอมีความสุขกันทั้งโลกครับรับเลยกันทุกคนเลยโชคดีกันทุกคนเลยนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ถือว่าของอะไรครับไปแล้วอยู่ส่วนหางเกาหลีครับเกาหลีเขาหอมโบราณแล้วก็บริษัทปุ๋ยก็บริครับที่เต้นเพื่ออาทรแยกเขาพังงามครับเนี่ยจริงๆข้าวแม่ผมโอ้ไรเดอร์เต็มเลยแม่ขายดีวันนี้ขายดีสงสัยต้องไปบนบานอะไรมาแน่เลยเจอขี้โม้ตลอดขี้โม้หน่อยไหนๆก็ปั้นหลบพักรวยขึ้นมาละชาวโยเทปูนไปไม่คิดอะไรมากเป็นเหรียญรุ่นแรกก็เดี๋ยวปั้นองค์อื่นไปด้วยอันนี้ก็คอยปูนแห้งเดี๋ยวได้เทพร้อมกันเลยก็องค์แค่เนี้ยโอเคครับไหนก็มีเหรียญอยู่ครับก็ทำไปด้วยเลยดีกว่าโอเคครับผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยกันเพียงเดี๋ยวก็ผมปูนแล้วก็เททิ้งไว้ผมนอนตื่นครับโอเคครับทำงานส่วนอาหารเกาหลีนะไหนๆก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ทำให้สำเร็จไปเลยแล้วเดี๋ยวเทพร้อมองค์สองแล้วครับไปแล้วหรืออาจจะทำถ้าแห้งเร็วก็เทเลยโอเคครับไปแล้วครับทำงานอยู่ส่วนห่างเขาเหลี่ยงครับไปหลงพักกลวยพังทุกคนนะครับโอ้โหทำพิมพ์หลายรอบจัดดำแล้วต้นแบบผมนี่ผมสั่งฉีดพระใหม่อ่ะตอนนี้ผมสั่งฉีดพระใหม่อ่ะเพราะว่าพระเดิมเนี่ยเห็นเส้นไหมโหหยาบเกินไปอ่ะเนี่ยเส้นผมฉีดไปรอบนึงจะหลุดจากฐานเนี่ยดูฉีดใหม่โอ้โหแทบไม่เห็นเส้นเลยไม่ได้เปลี่ยนหัวผมใช้ 0.4 แต่เปลี่ยนในโปรแกรมเอาเป็น 0.1 เนี่ยโหอันนี้ผมใช้ 0.2 ไงใช้เต้น 0.2 โอ้โหก็เลยดูคราวนี้ผมใช้ 0.1 นะใช้หัวเดิมก็ลองไปเรื่อยอันนี้หยาบเกินไปงานจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งยังไงก่อนบูชาโทรมาก่อนนะครับแล้วผมก็งานเสร็จก็จะถ่ายรูปให้ดูว่าเส้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับหรืองานที่เสร็จแล้วก็โทรมาผมก็จะถ่ายรูปให้ดูนะครับเพราะอันที่ถ่ายเป็นงานชิ้นเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยงานชิ้นเล็กแรกต้องปรับกันอีกเยอะงานยังไม่ละเอียดแต่ถ้าเกิดผมโป๊ขัดก็จะเนียนแต่ผมคงไม่พอจะปรับในโปรแกรมมาเลยโอเคครับเดี๋ยวขอลองหน่อยๆอย่ามาดูโปรเจกต์ใหม่ของกันอย่าดูวัตถุมงคลชิ้นใหม่ของกันละโอเคครับ
ให้พ่อหลวงเราก้าวคุณทองครับขอบใจโทรมานะครับดูปานหน้าต่างกับภาพวาดผมใหญ่กว่าบานหน้าต่างหนึ่งเนี่ยชอบใจอยากบูชาไว้ในห้องพระก็ติดต่อมานะครับอยู่ที่15,000ครับหรือคิดว่าภาพมีมูลค่ามากกว่า15,000ก็ให้เกินได้ครับหรือต่อรองผมได้ครับไอ้แล้วขอให้พ่อหลวงเราก้าวคุณทองครับอาบน้ำแปรงฟันนะมันลุยงานเลยสระผมก้มจนปวดหลังเลยโอ้โหหลังไม่ยังไม่ดีอยู่วันเนี้ยไปขอให้พุทธองค์คุ้มครองครับเดี๋ยวมาดูงานชิ้นใหม่ครับผมฉีดพระโอ้ดูเดี๋ยวไม่เห็นเส้นเลยไม่มีเส้นเลยคราวนี้งานผมจะละเอียดไม่เห็นเส้นอย่างนี้นะครับมีงานเก่าดูตัวองค์ยังเป็นเส้นเลยเทียบกับองค์ใหม่องค์ใหม่เนียนเลยครับแต่เราใช้เส้นเล็กอะฉีดโคตรยากเลยหลุดจากฐานบ่อยมากก็จะเสร็จเนี่ย3 ชั่วโมงเนี่ยองค์เล็กเนี่ยโอเคครับงานถ้าเห็นเส้นเยอะๆงานผมคืองานรุ่นเก่าๆนะครับงานรุ่นใหม่จะไม่มีเส้นแล้วนะครับโอเคครับเนี่ยจะไม่มีเส้นเลยก็มีเส้นนะแต่เส้นมันละเอียดมากไงถ้าไม่เอากล้องส่องใกล้ๆมองไม่เห็นตามองไม่เห็นเส้นเลยนะครับเนี่ยโอเคครับงานรุ่นใหม่ผมแล้วนะครับแทบไม่มีเส้นเลยงานรุ่นก่อนก็เส้นบะเริ่มเพิ่มงานรุ่นเก่าเส้นใหญ่งานรุ่นใหม่เส้นจะเล็กครับแทบไม่เห็นเส้นเลยแล้วพ่นสีถมไม่อีกโอ้โหแล้วเส้นคงไม่เห็นนะผมดูแล้วโอเคครับพอจบการทดลองฉีดเส้นเฮ้ยเล็กลงเดี๋ยวฉีดองฐานบัวองกนกใหม่เลยประกอบองใหม่ไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมมองเครื่องไว้ก่อนเดี๋ยวไปเขียนโปรแกรมฐานบัวใหม่กันนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานครับเสียงที่ฐานบัวกับกนกเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันดูเวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชั่น2เป็นไงคราวนี้งานรุ่นใหม่ผมจะไม่มีเส้นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันดูขอไปเขียนโปรแกรมหน่อยครับไปแล้ว